ทำงานเท่าไรแต่ไม่เป็นพ้นอย่างยากอย่างจนต้องโทษเวรกรรม ไม่เคยให้ทานถึงมีงานทำขาดบุญนุ่นนำก็ยังยากจนเคยให้ทานไว้ทานตามให้พ้นเกิดมาเป็นคนมั่งมีเงินทองมนุษย์สมบัติไม่ขัดไม่ข้องมากมายกายกองพ้นฐานบารมีอันนี้คือเป็นคำกลอนที่เตือนสติว่าคนเราเนี่ย ซึ่งจะดิ้นรนเท่าไรก็แล้วแต่ไม่รวยถ้าไม่มีบุญคนมีบุญคนรวยคือคนที่มีบุญบุญที่ทำมาแต่ปางก่อนหรือในอดีตหรือปัจจุบันมาจะยกตัวอย่างให้ฟังมีสองท่านทำทานต่างกันแต่บรรลุธรรมเหมือนกันแต่ก็บรรลุต่างกัน มีช่วงที่พุทธเจ้าแสดงธรรมจักรอยู่ที่ป่าอิสิปตมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีข้างเมืองแสดงธรรมจักรแล้วจำพรรษาอยู่ที่ในป่านะมีคืนหนึ่งก็มี ยัสสากุลบุตรเนี่ยเป็นบุตรของนางสุชาดาที่ให้ทานข้าวมัทุปายาตแก่ พุทธเจ้าวันที่เป็นมือสุดมือแรกของก่อนสัตตลุที่พุทธคยานี่คือลูกชายก็มีครอบครัวแล้วเป็นลูกเศรษฐีก็มีครอบครัวแล้วก็วันหนึ่งก็เลยกรรมบีบให้ออกจากบ้านคือบุญของคนเนี่ยถ้าบารมีมันเต็มก็จะไม่อยู่หรอกบ้านจะไม่ยึดติดกับสมบัติที่มี การมาทุกสมบัติเป็นสมบัติสุขบ้างทุกบ้างทุกมากกว่าสุขทุกเท่าภูเขาสุขเท่าเส้นผมคนมีบารมีจะมองอย่างนั้นก็เลยหนีออกจากบ้านกลางคืนก็เดินมาบุญน่ะพาไปพาไปเดินไปจนเข้าป่าจากในเมืองเดินเข้าป่าไปเจอพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมอยู่เจ้าสร้างกระบุก็เดินไปบ่นไป ที่นี่ขัดข้องนอที่นี่วุ่นวายนอเดินไปจนถึงพุทธเจ้ากำลังเดินจงกรมพุทธเจ้าก็เลยเรียกดูก่อนยศสากลบุตรที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายเดินมานี่เราจะแสดงธรรมให้ฟังนั่งลงยศสากลบุตรก็เลยเข้าไปนั่งลงพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังครั้งแรกที่พุทธเจ้าแสดงให้กับในอนุปุพพิกขาท่ามีห้าข้อคือ แสดงเรื่องการให้ทานเป็นมนุษย์เนี่ยมั่งมีเงินทองหรือยากจนก็ต้องให้ทานทานเป็นสิ่งจําเป็นของมนุษย์ในปัจจุบันถ้าให้ทานก็จะมีบริวารมากคนพวกมากคนมิตรมากจะไม่มีศัตรูต้องคนให้ทานใครที่รับทานไปจากเราแล้วเขาจะไม่เกลียดเรานะเขาก็จะรักเราเขากตัญญูรู้คุณเรา ซึ่งจะเป็นโจรเป็นอะไรถ้าไม่ก่อนสุพรรณนะถ้าเข้าบ้านใครถ้าหุ้งข้าวให้กินนะเขาไม่ปล้นนะโจรยังมีสัจจะนะถ้ากินข้าวบ้านใครแล้วเขาจะไม่ปล้นบ้านนั้นกตัญญูนี่ก็เหมือนกันพระเจ้าสากลบุตรก็พระเจ้าแสดงเรื่องฐานให้ฟังว่าฐานเนี่ยจะเป็นคนที่สบายในอนาคตจะไม่ลำบากจะส้มว่างเรื่องทรัพย์สมบัติใน ชาตินี้และชาติข้างหน้าแต่แสดงเรื่องสิ้นคนเราเนี่ยมีสิ้นจําเป็นสิ้นเนี่ยต้องมีคนเรามีสิ้นคนจะรวยได้เพราะสิ้นด้วยประกอบกันรวยเพราะสิ้นซวยเพราะสิ้นเป็นสุขเพราะสิ้นอย่างที่พระท่านสรุปสิ้นเมื่อเช้าสิเลนะสุขติงยันติโยมก็สาธุก็คือสิ้นทําไปให้เกิดในที่สุขติ ที่เลนะโพกสัมปทาคนจะรวยได้มีโพกทรัพย์ได้ต้องมาจากสิ้นคนมีสิ้นจะรวยที่เลนะนิพุติงยันติคือสิ้นเนี่ยจะส่งให้ถึงนิพพานผู้ใดที่มีสิ้นการให้ทานรักษาสิ้น
แตกดับตายไปจะไปเกิดในสวรรค์พุทธเจ้าแสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังบนสวรรค์เนี่ยส้มปรารถนานึกอะไรได้นั้นอยากได้อะไรนึกแล้วมีหมดจะปรากฏให้เราหมดจากพ้นฐานที่เราให้จากหลักชาติสิ้นจะรวยเป็นเทวดาก็รวยไม่อดอยากเทวดาก็สบายเพราะว่าเป็นคนที่มีบารมีเป็นเทวดาก็ต้องมีบารมีนะบารมีใหญ่บริวารก็จะเยอะคนให้ทานก็เหมือนกัน พุทธเจ้าก็เป็นการฟอกจิตของยัตราคุลบุตรเป็นฐานเบื้องต้นเนี่ยฐานเป็นเบื้องต้นของการเข้ามาถึงศาสนาเนี่ยเป็นเบื้องต้นฐานและศาสตร์ทิ้นแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ถ้าแตกดับตายไปจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มั่งมีเงินทองเป็นคนรวยเกิดมาก็รวยเลยทรัพย์ทิ้นจะมันหลอก แสดงเรื่องการออกจากกามคือโทษให้เห็นโทษของกามคนเราถ้าเห็นโทษมันจะออกเมื่อบุหรี่ถ้าเราไม่เห็นโทษดูดไปเรื่อยเขาเจาะคอก็ยังยากดูดอยู่นั่นดูดจนเขาเจาะคอให้ออกซิเจนก็ดูดมันติดอยู่ในกามกามมาสูบคิดว่าสูบบุหรี่แล้วเป็นสุกถูกใส่ตัวก็ไม่มีความสุขเราคนสูบบุหรี่เดี๋ยวแก้ตัวก็ทุ่งหลวงปองพอง เป็นมะเร็งก้องเสี่ยงก็เป็นทุกอย่างแต่คนเรามันติดอยู่ในกามกามมันมีไล่อย่างพุทธเจ้าแสดงเรื่องกามเนี่ยมีไล่อย่างกามเรื่องเงินทองก็เป็นกามการเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เราก็ดิ้นรนไปทางเรื่องกามนั่นก็เลยแสดงโทษเรื่องกามว่ากามนี้ไม่มีประโยชน์เป็นเหมือนเขี้ยงที่หั่นเนื้อนะมีแต่สึกล่อเลยไปนี่คือกามนั่นก็เลยให้ดำริออกจากกาม ต้องออกจากกามก็คือที่พรหมจรรย์ยังโยมที่มานั่งกันเนี่ยถือศีลแปดเนี่ยเขาเรียกละออกจากกามไม่บริโภคกามก็มาถือศีลแปดเจริญสมาธิเจริญสติถือพรหมจรรย์นี่เป็นหนทางที่ไปนิพพานพระเจ้าก็แสดงให้ว่าการที่ออกจากกามมาเนี่ยมีอานิสงส์ส่งให้ถึงนิพพานและตามมาจะรู้ธรรมเห็นธรรมในปัจจุบันและอนาคต จะบรรลุธรรมแต่พุทธเจ้าแสดงอริยสัจสี่ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคว่าทุกข์เนี่ยมันก็เกิดข้องกับทุกคนมันคนเราเกิดมาพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่เนี่ยก็เลยแสดงให้ยะสะฟังยะสะกุลบุตรเนี่ยเรื่องโทษของความทุกข์โทษของกามออกจากกามมาแล้วเนี่ยก็ต้องให้เห็นทุกข์จากตัวเองเนี่ย เพราะคนเรานี่มันมีความทุกข์ไม่มีคนเห็นพ่อแม่ตายก็เป็นทุกข์นั่งนานนี่เราก็ทุกข์แต่เราไม่เห็นมันเห็นเหมือนกันมันเห็นด้วยตาแต่มันไม่เห็นด้วยใจเมื่อนี้มันต้องเห็นด้วยใจถ้าใจมันเห็นมันจะเชื่อตาเห็นยังไม่เชื่อมันก็ปวดเมื่อยเหมือนกันทุกคนเราคิดอย่างนั้นความทุกข์ท่านแสดงเรื่องทุกข์มาคือเห็นแห่งทุกข์สมุทัยแล้วก็ให้เข้าไปถึงที่ดับทุกข์สมุทัย อันนี้โลดมักคือทางเดินของจิตที่เขาสู่ภริยาเจ้าแต่ท่านก็แสดงเรื่องโทษของตัณหาถ้าเราจะออกสิ่งพวกนี้ต้องละตัณหาแล้วจะออกได้ตัณหาคือความยากที่เราบ้านเรานี่ไม่มีความทุกข์กันนี่ก็ความยากอยากมีอยากเป็นบางคนก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็น อ้าวยากก็มีไม่ยากก็มีก็เป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ยากแก้ก็ไปทำหน้าตึงไปตัดคางเล่าคางออกมายุ้ยหน้าไม่ตรงอีกไปตัดมาแส้นแปดเนี่ยโดนมาแจ้งตำรวจจับหม้ออีกกรรมมันไปตัดจนกระดูกตัดกระโหลกตัวเองตัดแก้มโหนกแก้มออกเล่าคางน้อยให้แหลมๆกลัวคางไม่แหลม ก็เลยไม่อยากแก่ไม่อยากเป็นคนขี้เล่อยากเป็นคนซวยซวยให้ถือศีลขี้โกรธพอขี้โกรธก็นั่งงองอีกพอไปเกิดใหม่ก็นั่งงองพอนอนตะแคงตาแทบจะไล่มันรวมกันดังหักดังหัก
ก็ไปเสริมอีกเสริมก็จะมูกเน่าอีกโดนพวกตบต้องไปเอากระดูกไอ้นี้ออกอีกซี่โครงไปทำจะมูกไว้ต้องไปดึงออกมาอีกเน่ามันไม่ช่วยหรอกมันช่วยไม่กี่วันมันลอกคนอื่นออกได้ลอกแล้วพักเดียวก็เหมือนเดิมท่านก็แสดงเรื่องความยากความไม่ยากไม่อยากมีไม่อยากเป็น อยากมีเงินอยากมีลาภอยากมียศแต่ไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากตายไม่อยากเจ็บไม่อยากเข้าโรงพยาบาลใช่ป่ะมีใครเป็นป่ะไม่อยากอยากขี้เล่ป่ะนั่นแหละไม่อยากอยากช่วยทุกคนพ่อแม่ให้มาก็ช่วยอยู่แล้วไปเล่าเป็นเรื่องมันคนคางไม่เล่มมันดีแล้วคางเล่มมันเป็นคางตะเคร่นี่คางคนก็ไม่เอาเล่มไปเล่าก็ให้เล่ม คางคนก็ไม่เอาเล่มไปเล่าก็ให้เล่มกรรมเอาตามที่มีที่เป็นพอใจที่มีพ่อแม่ให้มาก็ดีแล้วได้เกิดเป็นคนโชคดีแล้วได้มาเจอศาสนายิ่งโชคดีได้ฟังธรรมะยิ่งโชคดีการฟังธรรมะเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมันเป็นเหตุเป็นปัจจัย อย่างยะตากุลบุตรเนี่ยฟังพุทธเจ้าบอกให้ออกจากตัณหาให้ละตัณหาทุกอย่างมันจะจบไอ้ความยากหมดทุกอย่างมันก็หมดมันก็หมดสิ้นไปเองถ้าไม่ยากแล้วก็ละซ่องอย่างนี้ทิ้งไปภาวะตัณหาก็วิภาวะตัณหาเนี่ยความยากความไม่ยากมันละไปเนี่ยยะตากุลบุตรฟังจบเนี่ยนะแต่ท่านอธิบายละเอียดจบเนี่ยสำเร็จเป็นโสดาบัน คือเป็นพระอริยะเจ้าขั้นแรกเกิดอีกเจ็ดชาติแต่ไม่เข้าท้องคนเกิดบนสวรรค์เนี่ยเจ็ดชั้นเลือกเอาเลยชาวชั้นไหนไปได้หมดเพราะคนเนี่ยในเจ็ดชั้นเนี่ยสวรรค์เนี่ยได้หมดยันชั้นพรหมไปถึงพรหมทุทาวาสพรหมชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายเป็นพรหมทุทาวาส เข้านิพพานไปเลยพรหมชั้นนั้นนะคือเป็นพรหมที่คนปฏิบัติธรรมแล้วสำเร็จอนาคามีจะไปอยู่ชั้นนั้นเรียกพรหมทุทาวาสเข้าฌานพอพระจะไประดับนั้นต้องมีฌานฌานที่ละเอียดมากทีนี้พอสําเร็จแล้วเนี่ยพุทธเจ้าแสดงซ้ําให้อีกพอพ่อมาตามพ่อมาตามห้าลูกชายให้มาต้องเมื่อคืนเดินเข้ามาก็ ด้วยอำนาจบุญนั่นเองเดินตามมาเจอมาเจอรองเท้าลูกชายใส่รองเท้าทองคํามาทอดวางไว้มาเห็นรองเท้าจําได้เอ้านี่รองเท้าลูกเราแต่พุทธเจ้าบังไว้ไม่ให้เห็นถ้าเห็นเดี๋ยวผ่ากลับบ้านพอเป็นโสดาบันนี่มีเมียได้มีครอบครัวได้ก็เลยกลัวจะกลับเลยเรียกให้มาฟังอีกคนหนึ่งมาทำห้าลูกชายบอกนั่งก่อนยังไม่ต้องคุยเรื่องลูกชายเดี๋ยวค่อยคุยพุทธเจ้าบอกให้พ่อ ยะตากุลบุตรนั่งก็เลยแสดงอนุปปิกถาให้ฟังอีกรอบหนึ่งยะตากุลบุตรนั่งฟังอีกรอบหนึ่งเป็นพาลหันนะข้อบวชพอข้อบวชเนี่ยพุทธเจ้าบวชให้เนี่ยท่านจะเป็นอุปชาเองคือเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุขึ้นมาเถิดทำวินัยเราตัดไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความสิ้นไปแห่งความทุกข์โดยชอบเถิดแค่นี้เป็นพระภิกษุ ผ้าเนี่ยจะเข้ามาห่มตัวโดยไม่ต้องมีใครมาจับห่มให้นะบุญเนี่ยห่มให้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีบาตรมีไตรมีจีวรมาเสร็จเลยเรียบร้อยเลยห่มให้พร้อมเลยนวดเข่าลูดหมดพ่มลูดให้ไปหมดเลยนี่คือบุญยะซากุลบุตรทำไว้ดีคือบุญอันนี้คือคนที่เวลามาทําบุญทอดกฐินเอาผ้าไตรจีวรบาตรบริขารแปดหมอถวายพระหรือบวชพระเป็นเจ้าภาพบวชพระเนี่ย คนนี้เวลาไปบุญเต็มแล้วบารมีเต็มจะได้ดังยะซากุลบุตรห่มให้พร้อมเลยนวดเข่าไม่ต้องโกนหลุดหายไปหมดพอแขกนวดเข่าเยอะหายหมดเลยบวชเป็นพระลูกชายชวนกลับบ้านเขาไม่ไปแล้วลูกชายไม่กลับแล้วให้พ่อกลับไปพ่อก็เลยกลับไปบ้านไปตามบอกว่าพรุ่งนี้นิมนต์ลูกชายให้ไปกับพุทธเจ้าไปชั่นข้าวที่บ้าน ไปที่บ้านนั้นสำเร็จอีกสองคนอีกภรรยาของยะซากุลบุตรสำเร็จเป็นโสดาบันอีกแล้วก็แม่อีกคน
ที่นู่นน่ะแต่พอในฝั่งรอบแรกนี่ได้ยังได้เป็นแค่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่สําเร็จเนี่ยบารมีต่างกันเนี่ยมีอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นชื่อภาคิยะภาหิยะเนี่ยเป็นพ่อค้าอยู่เขาเรียกอะไรวันนะแพทย์คืออินเดียจะมีวันนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเขาจะมีซี่วันนะห้ามแต่งงานข้ามวันนะต้องแต่งวันนะเดียวกันก็เลยเป็นพ่อค้าไปค่ายคล้องไปเรือไปล่มไปล่มก็ลูกจ้างที่ไปด้วยกันจมน้ำภาคิยะก็ไปเกาะกระดานแผ่นเดียวก็ลอยมาตามน้ำพาหลุดหายหมดลอยน้ำมาคนอื่นตายหมดเลยลูกน้องตายหมดเหลือภาคิยะคนเดียวลอยมาติดริมหาดที่ท่าเรือพาไม่มีก็อายเขาก็เลยเอาใบไม้มากลัดใบไม้นุ่งมาก็มีเปลือกไม้บังมาด้วยเอาแปะๆมาภาคิยะเนี่ยก็เลยอายเขาก็นุ่งใบไม้แล้วก็เลยเอาไปข้อฐานก็เอากับแผ่นกระเบื้องก็ไปข้อฐานคนเขาเห็นไม่นุ่งผ้าก็คิดว่าเป็นพระอรหันต์นะพอพระอรหันต์มาแล้วพวกเราพระอรหันต์มาแล้วคือพระอรหันต์เนี่ยเขาจะมองคนทำไมก่อนจะมองคนสั้นโดดคือพระแต่งตัวยังไงคือสั้นโดดไม่เอามากเพราะพระไม่มีอะไรมากเป็นพระที่ตันโดดกินง่ายอยู่ง่ายก็เลยว่าเป็นพระอรหันต์ก็เลยอุปโลกกันขึ้นมาภาคิยะก็เลยเป็นพระอรหันต์ตามอุปโลกไปแต่ยังไม่เป็นก็เป็นเหมือนหลอกลวงเข้าไปเรื่อยพอดีมีเพื่อนบวชกันในยุคพระศาสนาของพุทธเจ้าชื่อกัสสปะเคยบวชเป็นพระแต่ไม่สำเร็จแต่เพื่อนนั้นสำเร็จเพื่อนพระด้วยกันสำเร็จอนาคามีก็เลยเป็นพรหมอยู่ชั้นทุทาวาสก็เลยมาเห็นเพื่อนว่าเนี่ยจะตกเป็นกรรมแล้วไปหลอกชาวบ้านก็เลยมาบอกว่าท่านไม่ได้เป็นหลอกพระอรหันต์นะแต่พระอรหันต์ตอนนี้มีเกิดขึ้นแล้วเป็นพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อยู่นู่นอยู่เมืองสาวัตถีนู่นถ้าอยากไปห้าพระอรหันต์ไปที่นู่นอย่าไปหลอกเขาให้ไปให้รีบไปภาคิยะนี่ก็ไปเดินไปนู่นแหละไปเมืองสาวัตถีเดินคืนเดียวมาถึงเลยลุงขึ้นมาถึงตอนเช้าก็เลยเข้าไปเมืองเข้าไปที่วัดเชตวันก็ไปท่ามห้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าไปบินบาตรพระที่อยู่วัดก็บอกว่าพุทธเจ้าไปบินได้บาตรภาคิยะก็เลยเดินตามไปเจอพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตก็เลยไปก้มกราบบอกพุทธเจ้าว่าจะฟังธรรมให้พุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังพุทธเจ้าก็ยังไม่แสดงห้ามไว้ก่อนว่ายังตอนนี้เราบิณฑบาตอยู่เดินบิณฑบาตอยู่เราไม่แสดงข้อถึงสามหุ่นขอให้แสดงว่าคนเราเนี่ยไม่แน่นอนตัวข้าพเจ้าก็อาจจะไม่ได้ฟังถ้าช้ากว่านี้อาจจะไม่ได้ฟังก็ได้หรือไม่แน่พุทธเจ้าอาจจะไปก่อนก็ได้ไม่ได้ฟังต้องแสดงเดี๋ยวนี้เลยคล้ายๆเหมือนกึ่งข้อกึ่งบังคับพุทธเจ้าก็เห็นแล้ววาระบารมีของภาคิยะเนี่ยเต็มพร้อมที่จะได้ฟังถ้าแสดงธรรมไม่นานแป๊บเดียวง่ายกว่าธรรมเมื่อกี้คนนี้มีบารมีดีกว่าคนเมื่อกี้บารมีมากกว่ายศกุลบุตรพุทธเจ้าเลยนั่งแสดงธรรมให้ฟังอันนี้แสดงเรื่องอินทรีย์หกรู้จักไหมมาวัดบ่อยรู้จักอินทรีย์หกไหมอินทรีย์ความแปลความเป็นไทยก็คืออินทรีย์คือความเป็นใหญ่อยากเป็นใหญ่ไหมความเป็นใหญ่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือความเป็นใหญ่ของอินทรีย์ทุกอย่างเป็นความเป็นใหญ่มีหมดตาก็เป็นใหญ่
มันตาก็ตีนเดินได้เพราะตามองทางแต่ถ้าแย่งความเป็นใหญ่ก็ตายทั้งตาทั้งตีนนะเพราะขัดกันก็คือมีความเป็นใหญ่ตาเนี่ยมองแล้วให้มองเห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นพุทธเจ้าแสดงทำให้ฟังสักแต่ว่าเห็นอย่าไปปรุงแต่งแล้วปิดทวารทั้งหกนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ปิดเปิดใจอย่างเดียวแล้วทุกอย่างมันปิดให้หมด ปิดทวารนะให้หมดตาหูจมูกเนี่ยเกิดสัมผัสอย่างเงี้ยว่ายากโอ้ก็เจ้าห้อมจังผัดนี่คือสัมผัสเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าให้พอกระทบปุ๊บนะให้เฉยให้สักแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าได้รสลิ้นไปโดนรสแล้วอร่อยไม่อร่อยก็สักแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรมันเป็นธาตุ ทั้งแสดงเรื่องอินทรีย์หกให้ฟังภัยยาก็พิจารณาตามว่าตาหูเหล่านี้มันก็มีกระทบแล้วมันร้อนหรือเย็นชอบไม่ชอบไม่ชอบก็ให้เฉยชอบก็เฉยก็คือพิจารณาตามพระพุทธเจ้าแสดงให้ฟังแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เจริญสิ้นสมาธิปัญญาสามอย่างเนี่ยภัยยาก็เลย พิจารณาตามจบแสดงธรรมจบภัยยาเป็นพระอรหันต์เลยนะยังเป็นคนยังไม่นุ่งผ้านะยังนุ่งใบไม้อยู่นะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ข้อพุทธเจ้าบวชพุทธเจ้าบอกว่ามองไปในอดีตเลยโอ้ภัยยาเนี่ยไม่เคยให้ทานผ้าเลยไม่เคยให้เสื้อผ้าใครเลยไม่เคยดูแลพระไม่เคยเอาผ้าให้พระเลย มีจีวรร่องพื้นก็ไม่แบ่งให้สักพื้นเลือกชิ้นทานไม่มีเลยในเรื่องไตรจีวรบริขารแปดพระเจ้ามองไปถึงอดีตเลยไม่มีก็เลยบอกให้ไปห้ามมาก่อนพระยะเธอไปห้ามมาแล้วมาบวชพอเดินออกไปไม่ไกลพอรับตาวัวชนวัวไม่ลุกอ่อนเห็นเดินไปชนตายเลยตายทั้งที่ยังไม่ได้บวชนี่คือไม่ได้ทำทาน แต่ยะซากรุ่นได้ทำทานตายจีวรพระเจ้าพิจารณามองไปในอดีตเนี่ยพร้อมที่จะเป็นพระแต่ภัยยะไม่พร้อมจะเป็นพระแต่เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ไม่พร้อมบาทไม่มีผ้าใจไม่มีจีวรไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ตัวกับพานุ่งเป็นใบไม้อยู่นี่คือฐานเกิดมาเป็นคนชาติหนึ่งเจอศาสนาเนี่ย ต้องทำสักครั้งหนึ่งยอมลงทุนผ่านกว่าบาทเองเกิดมาชาติหนึ่งวันเกิดวันไหนก็ได้เอาพระตายไปถวายพระสักจุดหนึ่งในอนาคตข้างหน้าถ้าเราไปเจอพุทธเจ้าเนี่ยจะได้จะเป็นแบบภัยยะวัวชนตายเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บวชพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเขาเป็นพระอรหันต์แล้วพระก็ไปพูดกันว่าเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยไม่บวชให้เขาเขาเลยโดนวัวชนตาย พระเจ้าบอกมันเป็นกรรมของเขาสัตว์เป็นไปตามกรรมแต่เขาเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วพระเจ้ารู้องค์เดียวว่าภัยยาเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาเป็นพระอรหันต์แล้วให้ไปเอาศพเขามาทําศพยกย่องเป็นพระนะไม่ได้บวชหรอกแต่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะจิตบรรลุหลุดพ้นไปแล้วนี่คือฐานทําไม่เหมือนกันภัยยาเนี่ยขี้เนี่ย บวชเป็นพระในยุคที่พุทธเจ้ากัสสปะก็ไม่ยอมทำมีพระมากก็ไม่แบ่งพระไม่ให้พอมาถึงเวลาตัวเองจะบวชไม่ได้บวชเจอหัวชนตายก็มีกรรมมาชนกรรมตัดหลอนแต่ก็ยังดีได้เป็นพระอรหันต์แล้วถ้าอย่างเราอย่างนี้ไปหัวชนตายก็จบเลยห้าที่เกิดใหม่ บุญไม่มีเป็นไรก็ไม่รู้มันต้องสร้างส้มเนี่ยอย่างเนี่ยส่ององค์เนี่ยส่องคนเนี่ยสร้างบารมีมาเต็มแต่ต่างกันแต่เป็นเศรษฐีเหมือนกันภัยยาเนี่ยเป็นลูกของกระดุมผีคือเศรษฐีอยู่ในเมืองภัยยะเนี่ยเมืองเดียวกันบ้านเขาชื่อเขาเนี่ย แต่ยาซากระบุตรนี่ก็บารมีเต็มแม่ก็ได้
ถวายข้าวมาทุปายาสกับพุทธเจ้าเป็นมือแรกก่อนตรัสรู้เนี่ยเขาสร้างบุญมาอธิษฐานมาไม่เหมือนกันแต่ยะตากระบุตรนี่รวยมากรวยทั้งพ่อทั้งแม่รวยแม่อยู่เมืองนู่นน่ะต่างพุทธกยาแต่พอบ้านอยู่เมืองพาราณสีเป็นเศรษฐีมีทรัพย์เท่าๆกันก็จับแต่งงานกันคนอินเดียเขาจะ ถ้าวันนาเดียวกันทรัพย์เท่ากันจะจับแต่งกันเขาจะไม่จับแต่งกับคนจนนะเขาถือวันนะถือคนจนถือคนรวยคนตั้งคนตั้งอยู่นี่คือการสร้างบารมีที่เราต้องเลือกเอาไม่ต้องเชื่อเราโยมไปวิเคราะห์เอาอาตมาก็อ่านมาอ่านมาจากในพระไตรปิฎกถ้ามาเชื่อไหมเชื่อ คนเรามันความเชื่อนี่มันไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราเข้าถึงศาสนาได้ลึกสักแค่ไหนแล้วจิตใจเราเนี่ยมันในศาสนาแค่ไหนเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงไหมบางคนก็ไม่เชื่อมันเหมือนเป็นเรื่องเล่ากันก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็ลังเลสงสัยแต่ถ้าจิตใจเราถึงมันเชื่อเองไม่มีใครมาบอกให้เราเชื่อมันเชื่อเองถึงเวลาเชื่อเอง เมื่อความตายเนี่ยใครบอกว่าแกจะตายเนี่ยไม่เชื่อแต่ถ้าหมอมาทักอีกท่ามวันตายเชื่อกลัวเลยเนี่ยพอทักว่าจะตายกลัวเลยกลัวแล้วก็ทุรนทุรายทันทีเนี่ยเรื่องให้รอดตายแต่ข่มจะตายอะไรก็ช่วยไม่ได้อย่างเรื่องที่เล่าให้ฟังเมื่อคืนนะมันจะตายทั้งที่รู้แต่เขาเองเขาไม่รู้อาตมาเนี่ยรู้ พอรู้ว่ามันเป็นยังไงมันจะต้องตายมีคนมาห้าเนี่ยต้องตายมานั่งเฝ้าทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยสร้างวันสร้างคืนเนี่ยต้องตายเพราะคนเนี่ยมันจะที่เขาจะทําให้ตายเขาจะมาเฝ้าเอายมทูตเนี่ยจะมาวิญญาณเขาจะมาเฝ้าเลยนะแต่คนที่จะขึ้นสวรรค์เนี่ยเขาไม่มาเขาจะมาเฉพาะคนที่เอาไปขึ้นสั้นว่าจะไปสวรรค์หรือไปนรกมันอยู่กึ่งบุญกึ่งบาปเนี่ยเขาจะมาเอาไปบุญก็ทําบาปก็ทํา แต่ถ้าเราจิตเป็นบุญเนี่ยก่อนตายเขาก็ไม่มีใครมารับอย่างเงี้ยตายแต่คนจะตายไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรแต่เรามีประสบการณ์จากคนที่ตายแล้วฟื้นมาเล่าให้ฟังอย่างพ่อจะมาเล่าให้ฟังก็รู้เลยว่าเนี่ยเขามาเอาต้องรีบไปยังไงต้องบวชเขายังไม่ทันบวชเขาก็ตัดสินใจจะบวชแต่มันช้าไปตายก่อนนั่นเนี่ยกรรมตัดรอน อุปเชษฐกรรมแกไม่ได้กรรมเลยตายก่อนไม่ได้บวชเลยบุญไม่พอจะได้บวชเลยไม่ได้บวชมันพลาดมากไปอายุ20กว่าเกณฑ์ทหารไม่ถูกพอมาตามให้บวชก็ไม่บวชพลาดจนมีครอบครัวแต่มานี่เนี่ยจนเข้ามาตามจะเอาวิญญาณเนี่ย มานั่งเฝ้าเลยพอจะไปบวชตัดสินใจจะบวชรถเหยียบก่อนเหยียบอกเลยเข้ามาเอาเลยเฝ้าเอาจนได้3 วันเท่านั้นพอวันที่4ไปเก็บข้าวเก็บข้องไปเตรียมจะเตรียมตัวไปลางานไปต้องภรรยาที่อุบลรถเหยียบตายเลยวันนั้นวันที่4เหยียบอกเลย เนี่ยคนแป๊บเดียวจะตายง่ายคนตายง่ายเกิดยากตายง่ายเข้าวัดก็ยากจะได้บุญไปก็ไม่ง่ายต้องยากต้องฟื้นใจต้องสู้กับใจตัวเองเนี่ยสู้กับความคิดที่มันไม่ยอมเนี่ยมันไม่ยอมเสียสละไม่ยอมให้เงินไม่ยอมให้คิดว่าไม่มีอะไร บางครั้งอาตมาเดินไปบิณฑบาตก็ต้องสั้นนะต้องสั้นโยมที่เห็นผ่านแล้วเมื่อนแบบเป็นเรื่องปกติปกติมากปกติเมื่อนแบบเมื่อนพระไปเดินข้อทานอะไรทั้งอย่างเขาทําเป็นปกติทําไม่รู้ไม่ชี้ใส่บาตรก็ใส่เฉพาะคนที่ใส่ประจําทุกวันคนไม่ใหม่เขาก็ไม่ใส่เดินผ่านก็เดินส่วนกันไปจะเยียบกันตายไม่ใส่คนไม่รู้ไง คนนี้มันจะไปรู้ตอนจะตายไงคนนี้พอมันจะตายปุ๊บมันตั้งตัวไม่ทันนะ
นี่อย่างเพื่อนจะมาตั้งตัวไม่ทันเลยพอมันจะตายขึ้นมาเนี่ยทั้งที่รู้ว่าจะตายเนี่ยเข้ามาเอาเนี่ยอาตมาก็บอกเนี่ยเข้ามาเอาแกถ้าแกไม่รีบบวชแกตายอย่างตั้งตัวไม่ทันแกจะไปต้องเมียนะต้องภรรยาเราเยียบตายคนพยาตายนี่มันจะมีโอ้อุคตินิมิตเนี่ยกรรมเนี่ยมันตามมามีทั้งดีทั้งไม่ดีเมื่อในตินนาบานเนี่ย ในตินละบานเนี่ยเป็นคนจนไม่มีเชื้อเกิดกันละเฮ่เล่ร่อนนะคนจนอินเดียเนี่ยถ้าจนมันจนจริงๆจนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินละเฮ่เล่ร่อนมาก็เลยมาอยู่กับเศรษฐีมาเกี่ยวยาให้วัวเขากินแลกข้าวจน ไม่มีอินเดียนี่เวลาเราไปทํางานเขาไม่ให้เงินเดือนนะถ้าอยู่กับเศรษฐีเขาให้ข้าวกินเขาไม่ให้เงินเดือนไม่เหมือนคนไทยคนไทยนี่จ้างเป็นเดือนข้าวก็ไปเช่าบ้านกินเอาเองนี่ไม่มีที่นู้นก็เขาให้ก็กินไอ้ตินละบานนี่ก็เลยมาอยู่กับเศรษฐีก็เกี่ยวยาให้วัวเขากินมีวันหนึ่งหน้ากระทิ่นอย่างเงี้ยมันจะกระทอดกระทิ่นไอ้ตินละบานนี่ก็เลยเศรษฐีเขามาบอก บอกเนี่ยบอกทุกคนเนี่ยเราจะทอดกฐินใครจะร่วมกฐินมั้งทุกคนเขาก็ร่วมกันมีเงินก็เอาเงินให้ในตีลบานไม่มีเงินมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวเสื้อกับกางเกงท่องตัวอยากทําบุญถ้าทอดไปก็เลือดแต่ตัวล้นจนก็เลยไม่รู้ทําไงก็เลยเอาไปค่ายเอาใบไม้กลัดและทื่อผ้าไปค่ายทั้งเสื้อทั้งกางเกงค่ายไปเลย ค่ายไปได้ห้าหมาตกเป็นเงินก็ไม่กี่บาทนะห้าหมาตกซื้อเข้มได้อันซื้อได้อันคนเขาก็หัวเราะกันนุ่งใบไม้ไปตินละบานก็เลยบอกว่าอย่ามาหัวเราะยาวเลยเราเนี่ยจะนุ่งใบไม้นุ่งผ้าเป็นชาติสุดท้ายเราจะนุ่งแบบนี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปเราจะมีผ้าทิพย์นุ่งตินละบานเนี่ย เอาผ้าไปค่ายเลยไปซื้อเข้มมาอันหนึ่งก็ได้มามวลเล็กๆอย่างนี้เอามาเย็บผ้ากันนะเอามาร่วมกฐินกับเศรษฐีบุญอันเนี้ยการตัดสินใจครั้งเนี้ยท้าวสก้าเทวราชเนี่ยรู้เนี่ยร้อนเลยนะคนที่มันทําได้ยากก็มีเสื้อผ้าชุดเดียวไปค่ายเอาใบไม้มานุ่งแทนใครทําได้ น้อยเรามีเงินเรายังไม่กล้าควักทําเลยอันนี้ไปค่ายเลยเสื้อผ้าแล้วได้นิดเดียวซื้อหมดเลยซื้อได้ก็เข้มมาก็เลยได้ท้าวสก้าเทวราชก็เลยมาถามว่าบุญเนี่ยที่จะทําเนี่ยข้อแบ่งได้ไหมแล้วเป็นแบบพระอินทร์มาเนี่ยก็คือมีแสงสว่างลงก็บอกได้ อย่าแบ่งให้เราเห็นความตั้งใจของเธอเนี่ยเราจะให้พรสี่ที่อย่างเอาไหมพระอินทร์มาให้พรเลยนะแบบร้อนไปถึงพระอินทร์เลยก็เอาเสื้อผ้าไปค่ายมาทำบุญจะให้พรที่อย่างเอาไหมบอกเอาข้อมาเลย ถ้าอยากได้ข้อมาสี่อย่างข้ออะไรก็ได้จะให้ทุกอย่างที่ข้อให้โยมจะข้ออะไรเจอพระอินทร์แล้วข้อเงินสักโกดหนึ่งหรือร้อยหนึ่ง ในจิตบาลนี้ข้อบอกว่าข้ออย่าให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ล่วงเกินผู้ยิ่งหรือดูถูกผู้ยิ่งไม่ด้วยกายวาจาใจข้ออย่าได้ดูถูกผู้ยิ่งข้อนะคนจนข้อ ข้อข้อที่ต้องข้ออย่าได้เจอคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอันธพาลเนี่ยข้ออย่าได้ร่วมเสวนากับคนผ่านข้อข้อครั้งที่สามข้อให้ข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้ตนนี่เรื่องการทําบุญเกิดชาติใดก็อย่าได้นึกว่าบุญเนี่ยมันไม่สําคัญข้อให้นึกถึงบุญอยู่ตลอด ข้ออย่าได้ขี้เนี่ยวการทำบุญนี่ข้อนะคนไม่มีเงินข้อ
ข้อให้ได้ภรรยาเป็นคนดีข้อพระอินทร์ว่าอ้าวเจ้าเป็นคนจนทำไมไม่ข้อทรัพย์ข้อทรัพย์เราจะให้ทรัพย์บอกว่านี่ก็ประเสริฐสุดแล้วที่ข้อเนี่ยการที่ร่วมวงกับคนดีเนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วเกิดมาชาติหนึ่งเจอคนดีเนี่ยดีป่ะประเสริฐไหม ถ้าเป็นเราก็ต้องข้อเงินสักคันรถหนึ่งใช่ไหมแว่นสักคันรถหนึ่งแว่นทองคำสักคันรถหนึ่งให้นั้นข้อประโยชน์ข้างหน้าเลยไม่เอาหรอกปัจจุบันคือในติลบาลได้พูดไว้แล้วว่าเราจะเป็นแบบนี้เพียงชาตินี้ชาติหน้าเราจะไม่เป็นแบบนี้ด้วยนิสส่งการทําทานครั้งเนี้ยที่เอาเสื้อผ้าไปค่ายเขาถึงไม่ข้อเงิน เขารู้ว่าเข้าที่มันจนทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้ทําบุญเนี่ยเขาจะทําครั้งนี้เป็นครั้งที่ต้องทําและเป็นครั้งที่แบบใครทําไม่ได้แล้วกันคนทั้งหมดรู้บริวารเจ้าที่ลูกจ้างอะไรที่อยู่ไม่มีใครทําได้มีในติลบาลนี่ทําคนเดียวหลังจากนั้นเวียนว่ายตายเกิดมาในติลบาลเนี่ยมาเกิดชาตินี้เป็นพระอรหันต์นะเนี่ยยุคเนี่ยพุทธเจ้าองค์เนี่ย จากนั้นนะพอตายแล้วเขาได้ไปอยู่บนสวรรค์นะจากคนจนๆไปหน้าคนรังเกียจหัวรอเนี่ยพอจะแตกดับเนี่ยบริวารมารับนะเอาราชรถมาจากนู้นเลยนะดาวดึงนะมารับในติลบาลเนี่ยไปเป็นเทพบุตรอยู่บนนู้นนะบริวารนะบริวารก็คือเมียนะคนรับใช้ผู้ยิ่งรับใช้เทพบุตร สุดล่ออยู่ข้างบนนะมีบริวารเป็นเทพธิดาสุดสวยนางฟ้าสุดสวยเป็นบริวารมารับไปนะด้วยอำนาจบุญเนี่ยกางเกงชุดเดียวเนี่ยทำให้เป็นเทพที่ได้ขึ้นไปเป็นเทพที่อยู่ข้างบนเลยสบายเลยหนังสนมเยอะแยะเลยเพียบผู้ยิ่งแย่งกันเลยมันล่อที่สุดใจดีที่สุดไม่ดีไงให้เงินก็ไม่ข้อ ไปข้อเมียที่ดีๆแค่นั้นเองข้อคบคนดีแค่นั้นเองนี่คือคนเขาไม่ละโมบลบมากมีไหมเดี๋ยวนี้มีแบบนั้นไหมไม่มีถ้าจนอย่างนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปฆ่าคนรวยเพราะทุกวันนี้คนเราเอาเงินอย่างเดียวใครเป็นไงช่างหัวมันให้กูรวยก็เป็นพอใครจะจนใครจะอดอยากแค่ไหนไม่รู้ ให้ข้าพเจ้ารวยคนเดียวทุกอย่างจบใครให้อะไรก็ไม่ข้ออะไรก็ไม่ให้กลัวกลัวหมดบ้านเราเนี่ยคนรวยเป็นแสนล้านก็มีนะไม่กล้าให้ใครไม่กล้าไปแจกทานกลัวจนกลัวอดกลัวไม่มีกินอย่างไรมันต้องเวลาตายต้องเอาเงินใส่น้ำมันราดไฟจุดเลยในโรงอะไม่ต้องใช้ทานนะ ไฟจุดเลยเยอะบ้านเราเยอะรวยเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านไม่กล้าทำอะไรกลัวหมดแต่อย่างว่าเลยคนพอมันรวยแล้วมันก็เป็นเหมือนกันหมดเรามันร่วงก้อนก็เป็นงั้นแหละพอจนก็อยากจะให้แบบในติลบาลเลยพอจนแล้วอยากจะให้อีตอนรวยเนี่ยไม่ให้การให้ธรรมะเป็นฐานเนี่ย เนื้อทุกอย่างเนื้อการให้ทุกอย่างเลยเป็นบุญมากที่สุดคือการให้เอามาเป็นทานเป็นการให้คนที่ให้ดวงตาคนตามืดตาบอดเอาแสงสว่างให้ไปคือดวงตาดวงตาดวงนี้ก็คือดวงจิตที่เห็นความเป็นจริงเห็นทุกข์เห็นสุข ว่ามันไม่แน่นอนคนเราเกิดมาเดียวก็ตายไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครเอาอะไรไปได้นอกจากเอาไปกับจิตตัวเองคิดเนี่ยเอาไปได้เอาไปด้วยจิตความจนเอาไปคนคิดเนี่ยเอาความจนไปคนยิ่งให้ก็เอาความรวยไปคนรวยพอใจมันรวยมันจะไปเกิดมันรวยเองคนจนเนี่ยไปเกิดมันก็ต้องไปเจอที่จนถึงจะรวยก็ไม่กี่วันเดียวก็จนมีคนทุพพานอยู่คน เรื่องในนานเลยนะทีแรกมายุ่งเทพก็รับจ้างเขาขับเรือ
ขับไปก็เรือดุนเรือใหญ่ดุนท้ายให้มันเป้เพราะเรือมันเลี้ยวเองไม่ได้เรือมันใหญ่ซื้อเรือมาเก็บเงินซื้อเรือมาได้ลำค่อนส่งเขาให้เรือเอาไปดุนเรือใหญ่อยู่มาทีนี้พอมีลำมันคนมันรู้จักเก็บคนมาจากคนจนคนอำเภอบางปะม้าก็ เก็บว่าเงินมันดีเพราะจ้างรุ่นคันนั้นหกหมื่นน่ะรุ่นให้เรือมันเทียบเฉยๆน่ะหกหมื่นบาทเอาเข้าออกท่าอย่างเดียวมีเงินมีเรือหกลำแกบอกชาตินี้ไม่จนแล้วอยู่นู่นลอยอยู่ในนี่แถวพระประแดงแถวนู่นดันเรือให้เข้าท่ารวยลูกชายมั่งจ้างเขามั่ง คนโบราณจะจนมันไม่นิดเดียวคนในเล่าให้อาตมาฟังอาตมาโอ้คนนี้มันจนปริบตาไปจอดเรือแบบเรือใหญ่ไม่มาจอดเรือเล็กอยู่คู่กันของแกหมดเลยหกลำอยู่ๆคืนนั้นมันรู้ไฟมันไหม้ได้ไงไหม้เรือหกลำเลยเรือหกลำไหม้หมดเลยนี่ตัวเจ้าข้องเล่าให้อาตมาดูสมัยก่อนอาตมาไปขับแท็กซี่ ไปรับคนนี้มาพอดีเจอคนทุพพันพอเขารู้เราคนทุพพันฟังเทศเขาก็รู้เราเนี่ยคนทุพพันเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าคนเราเวลามันรวยมันไม่นานใช้เวลาไม่นานไม่ถึง10 ปีก็มีเหลือต้อง6 ลำพอมันจะหมด6 ลำไฟไหม้ทีเดียวหมดเลยไม่เลือดสักลำวิบัติมันไปได้ง่ายๆมันจนง่ายรวยง่ายคนบุญมันมาก็รวยแหละ ถ้าบาปมันมาก็จนแหละเนี่ยอย่างคนเนี่ยจนแป๊บเลยต้องมารับจ้างเขาขับเริ่มใหม่รับจ้างขับเหมือนเดิมแกก็ร้องไห้ครอบครัวกันทําใจไม่ได้นะแทบจะฆ่าตัวตายอยู่ๆมันจนเฉยๆเลยจนแค่คืนเดียวรุ่งขึ้นมาจนเลยไฟไหม้กลางคืนเช้ามาเรือไหม้หมดเลยแกก็ว่าต้องใส่ไข่ไปวางเพิงเพื่อให้มันขัดพ้นประโยชน์กัน ใครๆเมื่อเข้าไปเผาเรือมันไหม้กลางคืนไม่มีคนอยู่หกลำไหม้หมดเลยจนเหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่ได้อะไร การฟังธรรมะเนี่ยถ้าเราทําบุญสร้างไปเนี่ยอาตมาทําไปเนี่ยทําว่าได้ไม่ได้ใครไม่รู้อาตมารู้อาตมาได้เรื่องวิทยุเรื่องธรรมะเรื่องอะไรให้คนฟังเนี่ยทําทุกอย่างทําให้ดีทุกอย่างทําสุดๆเนี่ย สุดความสามารถจ้างวิทยุเมื่อก่อนในซ่อมนะจ้างเขาเนี่ยทีแรกเช่าดาวเทียมสถานีละ25,000ต่อเดือนนะดาวเทียมนะข้อเอาเสี่ยงผ่านไปตอนนั้นเช่าบริษัทสร้างมาร์ต25,000ต่อเดือนสามสิบสถานีเงินเท่าไหร่พอซ่อมประมาณ148 49 50เนี่ย พอ50เนี่ยพอ51เราก็มาสร้างวิทยุสร้างดาวเทียมขึ้นเองเราถึงไม่ต้องจ้างเขานะเมื่อก่อนเราต้องเช่าเขานะสัญญานะสถานีละ25,000สามสิบสถานีของบริษัทสร้างมาแต่ตอนล่างก็มาเช่าดาวเทียมเองก็ต้องโมทนากับญาติโยมที่ช่วยกันนะยังโยมเอโยมท่านรัตน์แกตายไปแล้วแกช่วย ให้มีดาวเทียมอยู่ทุกวันเนี้ยโดยไม่ต้องไปเช่าคนอื่นกับเราเช่ากับไทยคมเลยเมื่อก่อนเช่าช่วงต่อเข้ามาเขาคิดเป็นรายเดือนตอนนี้เราต้องมาเสี่ยเงินเยอะนี่เดือนส่องเดือนเราจะต้องเสี่ยเงินเยอะปีนี้ต้องเสี่ยกับวิทยุประมาณทั้ง3 ล้านกว่าบาทเฉพาะวิทยุนะถ้าจะเอาไว้ก็ต้องเสี่ยถ้าไม่เสี่ยก็วิทยุก็จะหลุดไปจากเรา ภายในเดือนกุมภาเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยการเสร็จวิทยุออกจากเข้าใหญ่เที่ยงนั้นไปเช่าเขาเดือนปีละ350,000ก็เดือนหนึ่งตกเท่าไหร่300,000 บาทย้อนไอ้300,000 บาทย้อน
12-13-36เดือนหนึ่งประมาณ30,000,000ยอนนิดหนึ่งปีละนะนี่ถ้าท่านนี่เดียวนะเรียกประมาณเดือนหน้าเนี่ยจะต้องดับเพื่อย้ายเพราะว่าที่ดินเราเอกสารสิทธิ์ไม่มีให้โยมฟังก็ต้องช่วยกันที่พูดให้ช่วยนะ อาตมาก็ไม่ใช่เจ้าข้องหรอกทุกคนแล้วเจ้าใครจ่ายเงินมาคนนั้นก็เป็นเจ้าข้องนั่นแหละที่วัดตั้งอาทานมีหน้าที่ทําให้เพราะวัดเราทําบุญมาเนี่ยพระไม่ได้ไปยังอื่นเลยก็เนี่ยได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปแต่ไม่ก็หลวงพ่อสนองบริหารเงินนะอาตมานี่แหละช่วยกันบริหารสมัยก่อนอาตมาบริหารหลวงพ่อสนองบริหารเงินเอามาก่อนเอาเงินไปจ่ายทีหลังท่านบอกถ้าไป รอให้มีเลยไม่ได้อะไรที่ดินก็ซื้อก่อนห้าไปจ่ายทีหลังพอโยมก็จะทําบุญมาก็ต้องมันรวมเขาเรียกอะไรน้ําซึมบ่อทรายก็ค่อยไล่หยดแม่ไล่จะเต็มบ่อสักทีก็ต้องไปห้าเอาเป็นก้อนมาก่อนแล้วก็เอาน้ําซึมบ่อทรายค่อยทยอยไปเมื่อเราผ่อนบ้านหลวงพ่อบริหารวัดแบบนี้นะไม่งั้นไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกซื้อที่จริงเนี่ย30 ล้านยี่สิบห้าล้านเนี่ยไม่ใช่เอาเงินสดไปซื้อ มีโยมเนี่ยท่านอรัตน์เนี่ยเขาเป็นคนทําให้เขาเก่งเรื่องเงินเขาจบมาจากนู้นเนี่ยอเมริกาเขาอยู่การเงินแกเก่งบริหารได้พอลุงเขาสร้างลุงพ่อว่าทําอะไรก็ทํานะเดี๋ยวฉันไปแล้วก็ลุงพ่อจะลําบากนะหลวงพ่อเออจะรีบไปไหนไปพร้อมกันแกไม่ฟังแกไปก่อนเลยแกไม่เชื่อเผ่าไปแล้วเผ่าที่นี่เมื่อปีอะไรนะ 56นะปีที่ทำสถานีโทรทัศน์แกไปอินเดียแกไปติดหวัด2,900มาคนทั้งเครื่องติดแกคนเดียวกรรมจริงๆนะกรรมทำให้ตายทางแกเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะแกเป็นมะเร็งอยู่แล้วแต่แกไม่ตายแต่แกรู้ว่าแกจะตายแต่ไปติดหวัดมาตายเลยเอาใครหวัดนี่ไม่ใช่ง่ายจะตายง่ายๆเลยนะ ป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บ7 วันตายเลยลงเครื่องมาแกไปก็โยมลี่ไหมวันนั้นโยมอะไรวันนี้ตาวัฒนาวโรดมแล้วก็รู้ตึกจะเป็นโยมนึ่งได้ไหมโยมนึ่งไปไหมโยมนึ่งนะแหละเขาไปกัน3 คนนี้ก็ร่วมมือกันอยู่ช่วยกันคนที่ร้องเพลงนั้นด้วยที่โยมฟังนะผู้หญิงที่ร้องเพลงเสียงร้องธรรมะอยู่ทุกวันนะ เคยฟังว่าเพลงทางสัจธรรมอาเจ้าเรียบร้อยแกไปเลยเมื่อที่แกพูดไปเลยว่าแกจะไปเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเขาจะรู้คนจะตายมันจะรู้ตัวนะเพราะตัวเองไม่ไหวหรอกอยู่ไปก็คงไม่ไหวแกก็ไปก่อนก็ช่วยเต็มที่อาตมาก็ช่วย ช่วยดูแลให้เวลาเขาจะตายเขาไม่มีใครเขาตายแล้วก็หมดร่อยไปทีละคนสร้างคนเรียบร้อยสร้างที่ปีร่อยหมดเลยทางอีสานเรียกร่อยสุพรรณเรียกก็ร่อยตายมีเงินก็ตายไม่มีก็ตายเมื่อคืนนี้พูดไว้ได้ฟังว่า ในที่ว่าทหารกลัวตายมาวัดตั้งกระทานมาแต่มืดไม่เจอเจอเนี่ยจะต้องปรับความเข้าใจกันสักหน่อยในพลมาแต่มืดเลยเดินกุบกับมาเนี่ยประมาณ20 คนพอประมาณที่เรานั่งสมาธิเลิกตอนเช้าอาตมาไปต้มข้าวต้มเดินส่วนทหารเนี่ยไม่อยากบอกชื่อเกษียณแล้วตอนนี้เป็นนายกอยู่นั่นแหละ ในรัฐบาลนี้แหละมาห้าหลวงพ่อท่านน่องอยู่เรือลำเนี้ยอยู่ข้างสลาเนคขมะเนี่ยมาข้อพบหลวงพ่อท่านน่องหน่อยเข้าไปกราบหลวงพ่อมันเข้าไม่หมดนะทหารทั้ง20เรือลำนิดเดียวเข้า4 คนเต็มเลยกราบปลกบอกหลวงพ่อครับผมได้ยินจากหลวงพ่อมานานแล้ว เราคนบ้านเดียวกันเขาบอกคนทุพันรู้จักไหมทหารคนเนี้ย
กระเตี้ยนแล้วตอนนี้เขาส่งผมไปนราธิวาสท่ามจังหวัดภาคใต้มาห้าละข้องดีลุงพ่อหน่อยมาห้าพระห้อยคอกลัวระเบิดมาหลวงพ่อก็เลยให้ลุงปู่จังหวัดนั้นให้พุทโธไว้ตอนนั้นก็มีประมาณสักครึ่งทั่งหลวงพ่อก็ให้คนละองค์ให้ไปยี่สิบพวงเป็นพวงมาคำด้วย ให้ก็ไปผมได้มีโอกาสว่างๆผมจะมาเยี่ยมหลวงพ่ออีกเขาบอกตั้งแต่นั้นยันวันนี้เห็นแต่ในทีวีบ้านเดียวกันคนทำชุกเหมือนกันรู้จักไหมประวิตรวงสุวรรณรู้จักไหมเมื่อก่อนเป็นแม่ทัพบกผู้บัญชาการทหารบกปีพ.ศ.247 อาตมาจำได้เดินมาชาวมืดเจอกันอาตมากุบกับตัวนั้นเขายังนุ่มตัวนี้70แล้วมั้งนั่นแหละพอกลัวตายมาวัดตอนนี้เป็นรองนายกให้เงียบไม่มาจะข้อตังค์ข้อตังค์จ่ายค่าดาวเทียมอ้าวก็รอดตายแล้วนี่ต้องตังค์มาจ่ายสิ ไม่ใช่เดี๋ยวตายนะพวกการบ้านเดียวกันเลยพูดถ้าไม่ใช่บ้านเดียวไม่กล้าพูดหรอกพอเขาบอกเองพ่อคนบ้านเดียวกับลุงพ่อแหละอ้าวกับบ้านเดียวก็ซ้ำชุกเหมือนกันคนซ้ำชุกเขาไม่ทิ้งกันไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณไม่ใช่กินไหนกินด้วยกินกันฉันป่วยไม่ใช่ฟังรู้เรื่องไหมไปไหนไปด้วย กินไหนกินด้วยตีการชั้นป่วยพอจะไปกินจะไปตีละหล่าป่วยเลยอีตอนไปกินกินไหนกินด้วยนี่ไม่ได้ว่าเขานะพูดให้ฟังเรือตุพันไปงานไม่ได้ว่าใครหรอกพูดให้ฟังไอ้เจ้เดี๋ยวเพื่อเขาได้ยินเขาจะได้มาห้ามั้งทวงบุญคุณเขาบอกเขาจะมาเยี่ยมอีก 10 ปีแล้วมั้งไม่เคยมาเยี่ยมเลยตอนนี้เขากำลังด่งดังก็เลยพูดห้าเขาหน่อยเพื่อเขาจะมาเดี๋ยวจะบอกเขาเรานี่คนบ้านเดียวกันนะมีอะไรช่วยบ้างสิจะให้ช่วยเรื่องวิทยุนี่แหละแต่ไม่ได้ข้องเงินเขาหรอกยากจะให้วิทยุเนี่ยมันเมื่อนคนอื่นให้เอาศาสนาขึ้นข้างบนอย่าไปทำมุดดินไว้ไปซุก ไว้ใต้โต๊ะได้ไงศาสนานับถือแต่ปากอย่างงี้เขาเรียกหลักพ่อแม่แต่ปากเหมือนกันนับถือศาสนาเราต้องนับถือด้วยใจไม่ใช่นับถือแต่ปากช่วยศาสนาต้องช่วยเราไม่ใช่ไปห้าเงินมาเข้าพกเข้าห่อไปฝากเงินกินดอกเบี้ยให้แน่เรามุ่นเงินไม่ทันในทึ่งพูดเนี่ยมุ่นจนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแล้วอ้าว จนลุงพ่อเจ้าวาดเดินไม่มองคนแล้วมือเจ้าเงินที่ได้ไปจ่ายเขาสร้างร้านก็บาดโอ้จริงๆต้องจ่ายจริงๆอันเนี้ยท่านก็เป็นเราก็เครียดนะเป็นคนรับผิดชอบอ่ะมันไม่ใช่จ่ายแค่นี้อันเดียวแล้วจบนะในวัดทั้งหมดค่าไฟเดือน500,000 กว่าอันนี้โยมคนละ10,000ได้พอเลย500,000 กว่า มันรายได้มันเยอะนี่พูดให้ฟังจะได้ช่วยกันรับน้ำหนักไปจะได้ลดจากพระไปมั่งเพราะพวกเราพวกเดียวกันอ้าวพวกอาตมาพวกเปิดพวกโยมพวกฟังมันต้องช่วยกันมันก็จะขึ้นสวรรค์ไงต้องขึ้นด้วยกันไปด้วยกันสร้างมาก็ต้องช่วยกันก็เงินโยมนะสร้างไปแล้วลงทุนไปแล้วโยมไม่ช่วยให้มันไปได้มันก็ต้อง จมหมดอย่าเพิ่งให้มันจมตอนนี้รอให้น้ำท่วมค่อยไปประคองไปก่อนเนี่ยประคองให้วิทยุมันอยู่ไปก่อนข้อสัก5 ปีอาตมาข้อวิทยุอยู่5 ปีเอาให้อยู่เปิดได้สัก5 ปีให้ก้อนน้ำจะท่วมเดี๋ยวน้ำท่วมอาตมาจะได้บอกให้นี่ ถ้าใครฟังวิทยุจะได้นี่ถ้าเชื่อก็รอดไม่เชื่อก็ตาย
อ้าวอยู่ในช่วยได้ซื้อช่วยได้เอาไว้ช่วยคนนี่ก็หลวงพ่อเจตนาคือช่วยคนให้ฟังธรรมะช่วยทุกอย่างให้คนเนี่ยให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยมียาให้กินฟรีกินแล้วเอาเงินให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่อันนี้อยู่ที่เราแต่ยาเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งหลวงพ่อท่านที่ท่านไว้คนกินเขาให้คนตายอย่าได้กิน งงไหมคนตายอย่าได้กินคนกินก็ให้ไม่งงคนตายมันกินไม่ได้มันตายแล้วใช่ป่ะไม่ใช่พอคนมันจะตายมันจะกินยานี่ไม่ได้มันจะมีเหตุให้กินไม่ได้กินแล้วอ้วกกินแล้วคลื่นไส้กินแล้วปวดหัวปวดหูกินไม่ได้ต้องตายท่านอธิษฐานไว้งี้คนกินให้คน ตายอย่ากินมาแล้วช่างหมดเวลา ยังบอกบุญไม่หมดเลยเวลาหมดเอาแค่นี้ก่อนเนาะขอโมทนากับญาติโยมที่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองตามต้มความปรารถนา ขอให้ได้มรรคที่พ้นที่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานครับต่อไปก็จะถวายสังฆทานนะครับกล่าวคำถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกันสามจบครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวัตเมธานัง อาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินนังวัตเมตานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินนัง วัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานขึ้นมาเป็นเกณฑ์คุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญครับ สำหรับท่านที่มีสังฆทานนะคะนำสังฆทานของท่านเข้ามาถวายได้เลยนะคะเพราะนั้นการที่เราได้ฟังธรรมะนะคะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ชี้แนวทางให้เรานะคะเดี๋ยวก็หลังจากที่รับพรแล้วเราก็มาเพิ่มเติมในส่วนของการทำบุญของเราได้นะคะก็อย่าลืมนะคะว่ากิจกรรมของทางวัดสังฆทานของเรานะคะก็เป็นกิจกรรมที่ ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันนะคะเราก็คงจะเข้าใจในสภาวะของวัดสังฆทานได้มากขึ้นนะคะว่าในเรื่องของสถานีวิทยุนะในเรื่องของสื่อ3สื่อที่เราพูดถึงทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์นะคะเราจะได้ให้ท่านได้ร่วมบุญกันเป็นพุ่มผ้าป่านะคะในวันที่16ตุลาคมมาช่วยกันใครที่มีกําลังเยอะๆก็มาช่วยกันนะคะอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกให้เราทราบแล้วว่านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทําเพราะว่าการตั้งสถานีวิทยุในยุคของหลวงพ่อสนองนั้นกฎหมายยังไม่ได้ออกมา
ก็ต้องรับรู้ทั้งความสุขความทุกข์นะฮะบางทีเรารู้จักคนที่เขามีกําลังมากๆที่จะสืบสานนะฮะเพราะเขาถือว่าการเผยแพร่ธรรมะทางวิทยุเนี่ยเป็นธรรมทานที่เป็นเลิศนะฮะเพราะว่าคนฟังได้เยอะมากๆคนอ่านหนังสือไม่ได้ก็ฟังทําได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยุเนี่ยจึง
จึงเป็นหัวใจนะฮะในการเผยแพร่ธรรมะคำสอนหลวงพ่อสนองเองท่านก็มองเห็นความสำคัญตรงนี้นะฮะแล้วพวกเราเองหลวงพ่อภริญเองท่านก็มองเห็นความจำเป็นเพราะนั้นเราจะให้สถานีวิทยุของเราเนี่ยดับไม่ได้เลยนะฮะถ้าดับเนี่ยพวกเราจะมีความทุกข์กันมากมีอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะสื่อถึงกันได้นะฮะเพราะนั้นก็ช่วยกันนะฮะในเรื่องของสถานีวิทยุโทรทัศน์อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายข้างหน้าจริงๆเพราะนั้นใครที่มีกำลังที่จะ ช่วยได้นะคะก็มาช่วยกันนะฮะจะเข้าพบท่านเจ้าอาวาสนะฮะก็ได้ถวายมีหลายคนที่อยู่เบื้องหลังนะฮะเขาก็ถวายปัจจัยก็พอสมควรที่เราจะพออยู่ได้แต่ว่าในเรื่องของสถานีวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาด่วนนะฮะเพราะเราก็เพิ่งทราบว่าเราจะต้องจ่ายเพิ่มเติมเมื่อเดือน2เดือนนี้เองก็กําลังหัวหมุนกันว่าจะหาเงิน3,500,000นี่มาจากที่ไหนแล้วเขาจะต้องมาเช็คสถานีวิทยุเราในแต่ละเครือข่ายอีกต้องเสียค่าใช้จ่ายสถานีละ30,000อ่ะ นะฮะ30,000นี่ก็ต้องหาที่ไหนต้องมีเครื่องก็ไปทับเครื่องคืออื่นอีกก็ต้องซื้อเครื่องอีกเครื่องก็เป็นแสนมันมีค่าใช้จ่ายตลอดเลยเพราะนั้นท่านที่ฟังวิทยุของเราเนี่ยท่านฟังท่านได้สาระแต่ท่านไม่รู้หรอกค่ะว่ากว่าจะออกมาเป็นสถานีวิทยุของเราได้นั้นภาระของวัดเราเป็นภาระที่หนักมากๆจริงๆนะฮะแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็อดทนจริงๆนะคะยังไงก็ต้องช่วยกัน นะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจากที่ถวายสังฆทานเสร็จแล้วถ้าใครจะเพิ่มเติมเชิญทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวนั่งสักครู่เดี๋ยวก็รับพรพร้อมกันก่อนนะคะค่ะครูบาอาจารย์ท่านจะได้บังสกุลแล้วก็รับพรนะคะ บอกให้จ่ายเงิน3,000,000นะเรื่องมาเลยต้องติดเขาเรียกทั่งที่กรองสัญญาณไม่ให้ไปแทรกการบินเนี่ยสามเทตี้ท่านี่ทั่งลูกก็90,000 บาทค่าติดตั้งอีก20,000 บาทเป็นเท่าไหร่แล้วให้เข้ามาตรวจ เราห้ามตรวจเองเป็นเจ้าข้องห้ามไปตรวจเองต้องจ้างเขามาตรวจอีก20,000ต่อท่านีท่านทิพตีท่านีเป็นเงินเท่าไหร่แสนกว่าบาทแสนซ่องประมาณท่านีละแสนซ่องแสนสามสามทิพตีท่านีก็ใช้เงินเยอะก็เงินโยมมันแหละอาตมาก็พูดไปงั้นนะไม่มีเงินเดี๋ยวโยมเครียดต้องรีบให้พรก่อน ไม่ต้องจับคันแล้วนะรู้กันอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงโนอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติ เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขจิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานโนปัทวิงอธิเสสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินฉุดโทอเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตถังวคลิงคลัง เรากับว่าท่อนไม้และท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ยาทาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปาติ อิชิตังปฏิตังหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่
จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านหลักขันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ